ความสำเร็จของเราแล้วค่ะตอนนี้ก็มาถึงดีใจมากครับแล้วก็ชื่นใจที่เห็นแบบเพื่อนๆจบกันหลายๆคนแล้วก็รุ่นน้องด้วยครับกี่ปีครับเจตตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ครับประมาณสักปีครึ่งยากเย็นขนาดไหนครับกว่าจะจบปริญญาโทมันยากช่วงสอบสำหรับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นโครงการพิเศษที่ผมเรียนวันเดียวแต่ว่าวันเดียวตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มใช่ครับก็จะไปยากช่วงสอบมีช่วงสอบแบบถ่ายละครอย่างเงี้ยต้องอ่านสคริปต์ก่อนจริงๆแบ่งเวลาในบางช่วงที่เราต้องมาเรียนด้วยสอบด้วยคือผมเป็นคนรู้ว่าผมต้องทำอะไรแค่ไหนว่าอ่านหนังสือแค่ไหนถึงจะพอก็พยายามที่จะมีถ่ายละครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่สุดนี่กองเลยถ้าเกิดจำเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างเรียนมีท้อบ้างไหมคะเจมไม่มีครับมีแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยแต่ว่าไม่เคยแบบจะเลือกเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เคยก็อันนี้เป็นเกียรติยศไหมฮะปอโทไม่มีครับไม่มีเนาะใช่ถ้ามีได้ไปแล้วโอ้น่าจะเท่าน้องไปเลยจบวิทยาศาสตร์3.91ครับโอ้ยหลายคนวีกับตัวเด็กผมก็วีเหมือนกันผมก็ตกใจแต่ว่าเราเป็นเด็กเรียนคนหนึ่งใช่ไหมตั้งใจมากมันเป็นวิชาที่ผมถนัดด้วยแหละครับคือผมเป็นคนชอบเลขอะไรแบบนี้ไฟแนนซ์คือตอนที่เรียนปริญญาตรีอาจจะต้องเรียนวิชาเลือกที่เป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาบูรณาการพวกวิชาพื้นไปวิชาท่องจำจะไม่ถนัดท่องจำใช่แต่พอเป็นวิชาที่มันเป็นวิชาภาคจริงๆก็เลยชอบเรียนแล้วก็เลยเรียนได้เรามองเรื่องการแบบเรียนต่อเนี่ยนะคะจะเป็นบัณฑิตด็อกเตอร์ไหมคะจะเป็นด็อกเตอร์เลยไหมคะผมคิดไว้ไกลๆมากๆเลยไม่เรียนไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่คือในใจก็อยากจะเรียนใช่ในใจจริงๆแล้วอยากได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็มีช่วงที่เราตอนนั้นนี้ที่เราทั้งเรียนทั้งงานก็อาจจะทำให้เราแบบเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะทำงานแล้วเราแบบมีสภาพที่มันไม่เต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรียนให้จบแล้วก็ไปทำงานให้มันเต็มที่ใช้เวลาให้เรียนให้เต็มที่แล้วก็ถ้ามันถึงจุดที่แบบโอเคเราพอมีเวลาหรือว่าเราอยากเรียนจริงค่อยกลับมาเรียนแต่เราก็จะมีแผนในอนาคตครับเราไม่ลิมิตเลยในไม่ว่าจะเป็นอะไรน่าจะไม่พ้นที่นี่นะครับแต่เราชอบงานแบบใส่เงินมากใช่ครับผมชอบเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอ้างอิงแบบจริงได้ว่าแบบเห็นค่าแบบนี้เราจะตีค่าเป็นว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงหรือว่าเงินจะเป็นยังไงค่าเงินจะเป็นยังไงอะไรกันสมมติพอเรามาเรียนสายนี้เราอยากต่อยอดอะไรในชีวิตเราบ้างไหมเจ๋งแล้วจากงานในวงการที่เราทำอยู่ผมก็มีความรู้ในการลงทุนมากขึ้นใช่ครับแล้วก็มันก็ง่ายกว่ากับการที่เราจะไปศึกษาเรื่องการลงทุนคือทำงานโอเคทำงานได้เงินมาแล้วก็รู้ว่าต้องเอาเงินไปใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดซึ่งตอนนี้ก็เริ่มลงทุนซื้อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยยังครับยังครับมันต้องศึกษาคือสิ่งที่เรียนมาต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บเล่นหุ้นได้เลยเก่งเลยอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ประสบการณ์เป็นทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติคือต้องฝึกฝนอีกใช่ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางคือผมว่ามันเป็นโอเคหุ้นหนึ่งช้อยอสังหากองทุนเป็นแต่ละช้อยแต่ละช้อยไปซึ่งแต่ละช้อยก็คือถ้าเราเลือกสนใจอันไหนก็ต้องศึกษาอันนั้นต่อไปหลังจากนี้ก็จะเห็นเจตแบบว่าทำงานรับงานมากขึ้นงานมากขึ้นไหมครับใช่ครับเต็มที่ครับ7วัน8วันก็ได้มีเวลาให้วิวเยอะมีเยอะอยู่แล้วครับวอมาวันไหนคะวอมาวันที่พวกพี่ไม่มาครับวันรับจริงใช่ไหมเราเล่นเขาจะมาวันรับจริงเพราะว่าวันรับจริงเป็นวันหยุดครับงั้นวันรับจริงมาอีกได้ไหมมาเก็บได้ครับพี่ได้ครับเขาว่าไงบ้างเห็นเราแบบจบมหาบัณฑิตแล้วเขาก็ดีใจด้วยเขาก็ภูมิใจเขารู้สึกว่าแบบเขาพูดตั้งนานหลายครั้งแล้วแหละว่าเขารู้ว่ามันเหนื่อยเขารู้ว่ามันหนักอะไรเขาแบบให้กำลังใจเขาจะมีการลงทุนแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไม่ทำแบบนี้ไม่ยุ่งเลยดีใจกาแฟเพราะว่าตอนเราเองก็เห็นตลอดเขาก็เห็นตลอดครับใช่ใช่เขาเห็นผมเจอเขาในช่วงที่หนักที่สุดคือผมทำตัววิทยาที่ควรใช่ตอนนี้ก็หนักมากก็ให้กำลังใจนะเขาก็จริงๆคือมันก็ไม่ใช่ทางที่เขาเรียนมาหรือเขาถนัดหรือว่าเขารู้เรื่องเขาก็คอยให้กำลังใจหรือว่าแบบสอบถามอะไรผมก็ส่งให้เขาไปถามจริงเหรอใช่ไหมแล้วเขาก็สวนกลับมาว่าแบบสอบถามอะไรว่าการเงินไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไปนั่งทำให้แม่ให้พ่อเขาทำอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรกับเขาแบบอยากเรียนไปอยากเรียนต่อไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดนะคือว่าโอ้งานขนาดนี้เขาคงไม่มีเวลาเพียงมีแบบว่าของขวัญพิเศษให้หรือยังคะเขาให้หรือยังเซอร์ไพรส์ยังต้องรอดูวันจันทร์ถ้าไม่มีบางที่น่าจะรู้ครับแล้วมีเฟซไหมบอกว่ารับอะไรไม่รับอะไรลงอยู่แล้วใช่ไหม